ูกไข้มะเร็งลำไส้ใหญ่แม่งอมีเต็งอายุ83ปีลูกไข้เริ่มจากมีอาการปวดท้องถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายเป็นเลือดจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลผลออกมาว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3ต้องผ่าตัดทันทีเพื่อปิดทางทวารใช้การขับถ่ายทางหน้าท้องแทนจากนั้นแพทย์แนะนำให้ทำคีโมแต่ทางญาติพี่น้องปรึกษากันว่าอายุ83ปีไม่อยากให้รับคีโมหลังจากได้ศึกษาและติดตามเพจหมอแก้มหอมแม่มดกัญชาจึงตัดสินใจเริ่มใช้สมุนไพรในการรักษาใช้ครั้งแรกไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยสามารถกินอิ่มนอนหลับปกติดี16สิงหาคม2562ตรวจวัดค่า CEA ได้ 11.63 28กันยายนเริ่มใช้920น้ำมัน CBD และไข่มดส้มร่วมกับการควบคุมอาหารตามสูตรแม่มดกัญชาหลังจากใช้มาประมาณ3เดือนปัจจุบันวันที่5มกราคมปี2563ตรวจวัดค่า CEA ลดลงเหลือ 4.44 ผลตรวจเลือดค่า CEA ลดลงอย่างมากเป็นที่น่ายินดีเป็นกำลังใจแก่ลูกไข้และลูกหลาน